วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไทยคิวพลัสจะพาคุณผู้ชมมาทำน้ำพริกแจ่วปลาร้าบองด้วยสูตรง่ายๆสไตล์เด็กหอกันค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกวางพริกลงไปเอาตามรสที่เราชอบเลยค่ะกระเทียมหอมแดงจากนั้นโขกพอประมาณค่ะตามด้วยตะไคร้ซอยมะเขือเทศและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าปลาร้าซึ่งปลาร้าที่เราใช้เป็นปลาร้าน้ำจืดแบบสดๆเลยนะคะจากนั้นเติมน้ำปลาร้าลงไป1ช้อนผงนัวตามต้องการค่ะโขลกให้เข้ากันก็พอค่ะโรยด้วยหอมผักชีเพิ่มความหอมจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมหน้าตาเจ้าปลาร้าบองสูตรเด็กหอทำได้ง่ายๆอร่อยชวนรับประทานค่ะเห็นแล้วน้ำลายไหลกันเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ไทย IQ Plus ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะLet it go, let 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 it go